วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Fox Sport On Tour นะฮะวันนี้ผมได้มาอยู่ที่หนองเล็งทรายอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากที่เมื่อวานนี้ผมได้พาท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนะท่านนายกของเรานะฮะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่จะมาเยือนที่หนองเล็งทรายนะฮะอำเภอแม่ใจของเราในวันนี้นะฮะตอนนี้บรรยากาศการเตรียมงานช่วงเช้านะฮะตอนนี้ผมมาก็เป็นเวลา7โมงเช้าครับซึ่งในกำหนดการท่านนายกน่าจะเดินทางจากตัวเมืองพะเยามาที่นี่ในเวลา9โมงนะตามข้อมูลที่ได้ทราบมาเมื่อวานนี้นะเดี๋ยววันนี้สวัสดีครับ เดี๋ยววันนี้นะฮะผมจะพาท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศรอบๆนะฮะก่อนที่ท่านนายกจะมาก่อนนะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ผมได้สอบถามข้อมูลเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่แล้วว่าถ้าหากจะเข้าไปถ่ายภาพด้านในนะฮะจะต้องผ่านสวัสดีครับอันนี้มาร่วมงานด้วยแหละครับใครเป็นจ้างฟ้อนตรงนี้ไปบุญวันละแหละครับเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่นะถ้าด้านในนี่เราอาจจะเข้าไปถ่ายภาพให้ท่านผู้ชมได้ดูลำบากนะเพราะว่าเราไม่ได้ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานของอำเภอไว้นะก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่ามาติดตามรอบนอกก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวบรรยากาศรอบนอกเราคงได้เก็บภาพบรรยากาศให้อยู่นะผม ส่วนด้านในนี่คงจะมีการตรวจเช็คอะไรกันเอกสารนะฮะน่าจะเยอะอยู่นะฮะก็ถ้าเก็บภาพด้านในไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเก็บภาพบรรยากาศรอบนอกให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะฮะและนี่ครับเป็นการตรวจดูแลความปลอดภัยนะฮะมีน่าจะสแกนวัตถุระเบิดด้วยนะฮะหนองเล็งทรายนะฮะอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยานะมีป้ายต้อนรับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะนี่เซลฟี่ครับเซลฟี่นี่ก็จะมีการเข้าตรวจด้วยนะฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะฮะอันนี้มันแปะสติกเกอร์อย่างครับเนี่ยอาสติกเกอร์ผ่านครับผ่านวัดไข่ครับวัดไข่อ๋อมีการตรวจวัดไข่ด้วยนะครับโอ้โหนี่กระทรวงสาธารณสุขนะกรมกระทรวงสาธารณสุขมาตรวจวัดไข่ด้วยนะมาสแกนครับผมนี่อันนี้คือไข่มีไข่นี่โอ๊ตเข้าเลยครับนี่อ๋องั้นผมโอ๊ตเข้าแล้วเนี่ยขนาดสงสัยต้องไออยู่ต้องนอกนะครับนี่ครับใหญ่จะได้ออกนี่ครับมีการเข้าแถวต่อใครที่ผ่านการตรวจแล้วจะมีสติกเกอร์แปะไว้นะฮะสามารถเข้าไปได้เลยนะฮะนี่จากกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ด้านหน้านี้ทางเข้าก็จะมีการตรวจด้วยนะครับสแกนตรวจความปลอดภัยนะฮะตอนนี้ยังไม่เปิดให้ประชาชนได้เข้าไปหน้าข้างในนะฮะผ่านการตรวจอาวุธนะนี่ก็เป็นการเข้าแถวรอที่จะเข้าไปนั่งข้างในเพื่อเตรียมตัวต้อนรับนายกนะฮะท่านนายกของเราโอ้ถนนมันยังไม่เอาเจริญหนักเข้าไปลำบ้นไม่ได้
มากันหลายตำบลเลยครับหน่อยหลายครับอันนี้ตำบลยังครับเนี่ยตำบลบ้านเราครับบ้านเราเนาะอันนี้ปอกกับแนนครับนี่ครับต่อแถวเลยต่อแถวเลยได้น้ำจืดนะครับปอกน้ำจืดเหรอจืดเสาแก้วครับอ๋อปอกกับน้ำเสาแก้วบ้านเราเนาะครับบ้านเราครับนี่ปลามากันกี่คนครับเนี่ยมา30กว่าคนครับ30กว่าคนนะครับตำบลละหมู่บ้านละ30กว่าคนหมู่บ้านละ30กว่าคนครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับพ่อแต่ว่าบ้านเราใกล้กันนี่นะฮะบ้านเราแม่ใจติดกันอยู่แล้วนะหมู่บ้านละ30คนนะฮะตอนนี้ก็เดินทางทยอยมากันแล้วนะฮะก็ต้องมาตรวจทั้งอาวุธตรวจทั้งสุขภาพกันก่อนนะฮะสวัสดีครับนี่บ้านไหนครับบ้านเราอะไรบ้านเราตัดแถวมาเลยครับนี่อันนี้เป็นจังฟ้อนกันครับเลยวันนั้นหันซ่อมกันอยู่ฮะเดี๋ยววันนี้ได้โชว์วันนี้เจ้าโทนี่เหมือนดีมากต้องบอกนี่เลยเขาปัดเข้ามาไหนเลยครับนี่ครับใครเป็นใครบ้างไม่รู้แล้วครับวันนี้นี่บ้านไหนครับเนี่ยบ้านเราเหมือนกันโอ้มะโอ้กกำกี้ถามอยู่แล้วเนาะมูนี่นะตัดแถวมากระตัดแถวมานี่งงวดนะครับจังพ่อนมูนี่นี่ไทยจะเป็นมูแม่ใจแล้วครับเลยนี่จังพ่อนเก่าแล้วครับนี่สองประตูตีไปสวัสดีเจ้าโอ้มันจะได้ไม่ติดตำบลแม่ใจสีถ้อยบ้านเหล่า ปันดงน่าจะมาด้วยนะตัวทั้งอำเภอแม่ใจฮะน่าจะมาครับบรรยากาศส่วนการเตรียมงานนี่ฮะตอนนี้ข้างในก็เต็นท์เรียบร้อย อันนี้จะเป็นฝ่ายของหน่วยปฐมพยาบาลโรงพยาบาลอำเภอแม่ใจนะครับนี่อันนี้หน่วยงานเนี่ยโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลแม่ใจนี่เตรียมความพร้อมเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับเจอกันสนามเรือสีถ้อยอ๋อครับผมตีไปเล่นใช่ทำงานยินโรงพยาบาลนะครับครับผมนี่วันนี้มีบุคลากรมากันกี่คนครับเนี่ยประมาณกับ30แล้วกันครับหน้าที่หลักๆนอกเหนือจากดูแลสุขภาพคือแต่ละคนที่เข้ามาร่วมงานแล้วต้องแยกอย่างพร้อมครับผมพิเศษมีมาเพื่อความโห่นิทรรศการเรื่องโคโรนาไวรัสแล้วก็ PM 2.5 อ๋อครับมีแพทย์ครับเป็นหัวหน้าทีมบริการตรวจรักษาแล้วก็สถานพยาบาลครับเตรียมพร้อมตรวจรักษาฟรีปฐมพยาบาลค่ะแล้วก็มีให้ความรู้เรื่องโคโรนาไวรัส PM 2.5 ครับโอเคครับผมถ้าเกิดมีคนไข้ฉุกเฉินเนาะเรามีรถพยาบาลมาก็รับส่งนำส่งไข้ไปโรงพยาบาลแม่ใจทันทีพร้อมทุกเวลาพร้อมตลอดโอเคครับผมขอบคุณครับนี่และนี่เป็นหัวหน้าทีมใครครับวันนี้ค่ะคุณหมอค่ะโอ้ยนี่คุณหมอนะครับโอ้อันนี้คือถ้าดูความสูงปุ๊บเลยวันนี้ปรากฏว่าสูงสุดอีหล่ะสวัสดีครับชื่ออย่างครับผมแพทย์หญิงวิสาชนค่ะครับผมมาดูแลหน่วยงานนี้เมื่อไหร่ยังครับทีมอำเภอแม่ใจก็ประมาณ3ปี3ปีเป็นคนจังหวัดพะเยาเพียวนี่เนี่ยอ๋อขอบคุณมากครับนี่คุณหมอยังสวยเลยนะครับนี่ขอบคุณมากครับอันนี้เป็นคนแรกไทยมีอะไรมีอย่างแนะนำบ้างครับครับผมยาสมุนไพรที่ผลิตจากโรงพยาบาลนะครับอันนี้ผลิตเองครับ20กว่าตัวครับแล้วก็จะมียาสมุนไพรเราแจกด้วยครับวันนี้จะเป็นขมิ้นชันอันนี้เป็นสมุนไพรบำรุงหรืออะไรแก้การแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้ออ๋อครับเอามาแจกให้ประชาชนฟรีมีแจกฟรีด้วยนะฮะแล้วจะป้อแจกครับนี่นักขนาดนี่ป้อครับโอเคครับผมนี่ถ้ามียาแก้ไอนี่เอาเลยนะมีไม่ใช่แก้ไอเม็ดมีป่ะแก้อมแก้ไอให้ใช
ชุมพรขอสักซองได้ไหมครับเอาได้ครับนี่ประเดิมเลยนะครับนี่ครับยาอมมาแหวงครับเราได้เรียบร้อยขอขอบคุณมากนะครับผมเราได้บรรเทาไอแล้วนะขอบคุณครับนี่ฝั่งนี้ครับนี่เป็นเตรียมสติกเกอร์ครับสวัสดีครับผมจากช่อง YouTube G-Fox Sport ครับมีบัตรไหมครับมีเป็นบัตรประชาชนอย่างเดียวเป็น YouTube ส่วนตัวครับผมครับขอบคุณครับครับผมอันนี้ไว้คัดกรองคนที่มีไข้ประชาชนที่เข้ามาร่วมงานแล้วมีไข้ค่ะจะมีสติกเกอร์ให้ว่าผ่านถ้าไม่มีไข้ก็จะผ่านค่ะอ๋อถ้ามีไข้ก็อดเข้าอดค่ะผมก็ต้องรอข้างนอกอยู่แล้วล่ะครับค่ะป้องกันนะคะนี่โควิดช่วงนี้กำลังเตรียมค่ะเตรียมความพร้อมนะครับนี่เป็นสติกเกอร์นะครับประชาชนทุกคนได้รับการตรวจผ่านแล้วก็จะได้ติดสติกเกอร์แล้วก็เดินผ่านเข้าไปข้างในได้ก็ไปตรวจดูวัตถุอาวุธข้างในอีกทีนึงถ้าไม่มีก็เข้าไปได้นะครับผมนี่ครับความรู้ในเรื่องของการปฐมพยาบาลแล้วก็ความรู้เรื่องไวรัสโคโรนานะครับในงานโรงพยาบาลอำเภอแม่ใจก็เราไม่มีสังกัดนะครับก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ให้นะฮะเมื่อสักครู่นี้เราได้เข้าไปคุยกับเจ้าหน้าที่แล้วนะก็อนุญาตให้เราถ่ายได้รอบนอกครับเพราะว่าเราไม่ได้ประสานงานกับทางอำเภอหน่วยงานไว้นะฮะโอเคอันนี้ก็เป็นพวกช่างฟ้อนนะฮะตอนนี้เริ่มทยอยเข้าไปแล้วครับครับผมแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวคลิปหน้ามีเหตุการณ์อะไรอีกเดี๋ยว G-Fox จะบันทึกคลิปวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้ติดตามดูกันอีกนะฮะตอนนี้ท่านนายกยังเดินทางมาไม่ถึงครับแล้วก็ยังเป็นขั้นตอนของการเตรียมตัวนะฮะตรวจเพื่อเข้าไปนั่งด้านในก็เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันอีกครั้งนึงครับผมจะมีบัตรผู้ปฏิบัติงานด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นทีมงานนักข่าวนะฮะน่าจะได้รับการประสานงานเรียบร้อยนะฮะนี่ทีมงานผู้สื่อข่าวสังกัดต่างๆ